ว่าเขาเป็นมะเร็งนะคะแล้วก็เขาไปรักษาตัวอยู่ที่กรุงเทพนะคะที่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งเขาก็เป็นมาหลายเดือนแล้วล่ะพอรู้เสร็จปุ๊บก็พอรู้ว่าอยู่ในระยะคงไม่ใช่ระยะหนึ่งแล้วล่ะระยะสองระยะเป็นระยะสองแล้วล่ะเขาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะก็เลยตัดสินใจว่าในเมื่อดูเคสต่างๆและเราเข้าไปศึกษามาเกือบ2เดือนแล้วแล้วคนก็หายมาเยอะเราจะบอกต่อให้น้องเราได้หายจากการเป็นตรงนี้ได้ไหมในความรู้สึกหลังจากที่เราศึกษาแล้วเรามีความมั่นใจมีความเชื่อใจแล้วก็พูดคุยกับโค้ชอเล็กซ์อยู่ตลอดเวลาตัดสินใจบอกน้องสาวว่าให้น้องเผยได้ทาน FTC 30นี่ได้ไหมคุยตลอดว่าทำไงซึ่งจะให้น้องเผยได้ทานถามว่าพอติดต่อน้องทั้งน้องทั้งหลานทั้งน้องเผยน้องสาวอาจจะรอมรับเพราะว่าเข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วพี่พยายามที่จะให้ข้อมูลต่างๆไปแล้วเราก็บอกว่ามีเคสต่างๆที่เขาหายและจริงๆอย่างเคสอย่างของคุณนะคะเคสของท่านมหานะคะท่านมหาคำผิวนะคะที่เป็นท่านเจ้าคณะจังหวัดก็ศึกษาตัวนี้แล้วก็ได้คุยกับน้องน้องเขยแต่น้องเขยเขาไม่รับค่ะเพราะว่าเขามีความเชื่อมั่นในเรื่องของการรักษาของโรงพยาบาลนะคะตอนแรกก็ต้องใช้หลายๆวิธีต้องใช้น้องสาวคุยด้วยหลายๆวิธีที่จะให้เขาสามารถที่จะยอมรับที่จะเอาผลิตภัณฑ์ FTC 30เนี่ยใส่เข้าไปในปากได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามทำกันมานะคะน้องเขยให้คีโมเข็มรองสุดท้ายให้คีโมรองสุดท้ายนะคะเขาจ่ายแสงมาครบแล้ว33แสงนะคะเหลือก็คือให้เคมีรอบสุดท้ายเขากลับมาจากกรุงเทพในวันที่1วันที่1สิงหานะคะก็เลยน้องสาวก็เลยเปิดสตาร์มา1สตาร์นะคะ2กล่องเอามาไว้ที่บ้านที่ภูเก็ตนะคะก็เลยพอเขากลับมาก็บอกให้ทานได้ไหมน้องเขยก็กลับมาจากการให้คีโมครั้งนี้เขามีอาการหนักกว่าครั้งอื่นๆไม่สามารถที่จะทานอะไรได้อ้วกอยู่ตลอดเวลาปวดแสบปวดร้อนในปากเจ็บปวดระบมไปหมดนะคะทานอะไรไม่ได้มันแสบมันปวดเหมือนกับกลืนอะไรลงไปเหมือนกับกลืนน้ำกรดนะคะมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยพี่จำได้วันนั้นในวันที่2ในวันที่1พี่ก็ต้องขอบคุณโค้ชอเล็กขอบคุณจริงๆเลยค่ะพี่โทรไปประมาณ6โมงเช้านะคะโค้ชทำไงดีน้องเขยพี่ไม่สามารถที่จะทาน STC ได้เลยเพราะแม่ก็ต้องเอาอะไรใส่ปากก็ยังไม่สามารถที่จะกลืนลงได้เลยไม่สามารถที่จะเปิดปากได้เลยโค้ชบอกว่าพี่ไอให้เขาชงในน้ำได้ไหมไม่ต้องใส่น้ำเยอะแล้วให้ทานชงน้ำและให้เขาจิบเข้าไปพี่ก็เลยบอกน้องสาวให้ทำอย่างนี้ทานไปวันที่1วันที่2ก็ทำอย่างนี้อยู่ 2-3 วันก็คือแบบต้องพยายามอย่างมากเลยต้องพยายามอย่างมากเลยนะคะที่จะเอา FTC ตัวนี้ให้น้องเขยได้ทานพอวันที่4จากที่เราให้ทานไปหลายครั้งหลายๆครั้งอาการก็ดีขึ้นวันที่4ตอนเช้าน้องก็พี่จะถามติดตามอาการตลอดเลยนะทุกเช้าขึ้นมาพี่จะต้องถามตลอดอาการเป็นไงบ้างวันนี้อาการเป็นไงบ้างน้องสาวก็เลยว่าโอ้ยวันนี้ตื่นขึ้นมาตั้งแต่หัวรุ่งบอกเนี้ยตื่นขึ้นมาตั้งหัวรุ่งขอน้ำแตงโมทานให้มันก็จะมีสัญญาณตอบรับในสิ่งที่ดีแล้วไหมพี่ก็บอกถ้างั้นทานต่อนะคะถ้างั้นทานต่อน้องก็ให้ทานพอวันที่5วันที่6ก็สามารถที่จะทานได้เป็นซองแล้วล่ะทีนี้จากที่ทานทีละนิดไปต่อวันที่5วันที่6วันที่7คนป่วยลูกเพื่อนขอมังคุดทานนะคะลูกเพื่อนขอมาม่าทานความเจ็บปวดน้อยลงสามารถที่จะทานอะไรได้มันมหัศจรรย์มั้ยล่ะคะนี่คือพี่พูดจากเคสจริงๆไม่ได้ไปเอาเคสคนอื่นมาพูดไม่ได้ไปเอาจากตรงไหนมาแล้วพอเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ให้ทานมาเรื่อยๆทานมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงวันที่12นะคะพี่บอกพี่ขอคุยกับคนป่วยหน่อยได้ไหมตอนนั้นคนป่วยน้องสาวก็เลยบอกว่าตอนนี้คนป่วยสบายพูดเสียงดังจากที่พูดไม่ออก
ไม่ค่อยพูดนอนซุมตลอดเวลาตอนช่วงบ่ายก็จะเพลียจะทำอะไรไม่ได้เลยกลับมาก็เป็นประมาณ20วันสิบห้าวัน20วันจะทำอะไรไม่ได้เลยจะปวดให้นอนเพลียอยู่ตลอดเวลาคนป่วยลุกขึ้นมาตัดกิ่งไม้ต้นไม้ที่ริมรั้วหน้าบ้านในวันที่11วันที่12ที่บอกขอคุยกับคนป่วยได้ไหมคนป่วยจากที่ไม่เคยยอมรับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นคุณจะให้อะไรมาท่านทานท่านไม่ทานฉันจะรักษากับหมออย่างเดียวถามเป็นไงมั่งเขาก็เปิดกล้องแล้วเขาให้ดูผมสิเนี่ยเห็นไหมผมหายเป็นปกติแล้วแต่ตรงนี้ตรงนั้นเขาก็ชี้ไปได้โอ้เนี่ยนะสดชื่นเห็นไหมโอ้ผมยอมรับเลยนะผมไม่เคยยอมรับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเลยแต่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ให้ผมมาผมยอมรับจริงๆนะคะผมยอมรับจริงๆนี่คือสิ่งที่พี่ประทับใจสุดๆในเคสในเรื่องของผลิตภัณฑ์จริงๆค่ะเนี่ยพี่ยืนยันการันตีได้เลยว่า